สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะชวนเพื่อนๆออกไปเที่ยวข้างนอกกันค่ะเราจะไปเดินเขาดูต้นคริสต์มาสกันจ้ะตามมาเลยค่ะเดินมาสักหน่อยก็จะเจอน้ำตกนะคะอากาศสดชื่นมากเลยค่ะตอนนี้เราจะเดินเข้าไปในป่าสนกันนะคะชาวคริสต์จะนำต้นสนไปประดับประดาเป็นต้นคริสต์มาสในช่วงเทศกาลคริสต์มาสที่เห็นเขียวๆนี้ก็จะเป็นพวกมอสพวกเฟิร์นนะคะตามกันมาจ้าต้องเดินระวังนิดนึงเพราะว่ามันจะมีน้ำขังเนาะแล้วก็อาจจะลื่นด้วยเพื่อนๆอาจจะเห็นว่ากล้องมันสั่นนะคะต้องขออภัยค่ะมาเรามาเดินกันต่อจ้ะแหล่งน้ำตรงนี้ก็จะไหลลงไปตรงน้ำตกที่เราเห็นก่อนหน้านั้นนะคะนี่เราเดินมาอีกทางหนึ่งนะคะเราจะเดินอีกทางหนึ่งเพื่อวนกลับบ้านค่ะจริงๆแล้วเราก็มีการพักดื่มน้ำทานขนมเล็กๆน้อยๆกันค่ะThank you.
ตรงนี้จะเป็นสนามเด็กเล่นนะคะจะชอบภาพนี้นะคะเหมือนเล่นกล้องไปกระทบแสงอาทิตย์ทำให้เกิดสายรุ้งสวยงามค่ะเป็นไงบ้างคะเหนื่อยกันไม่เอ่ยอันนี้ทางกลับบ้านนะคะเดี๋ยวจะให้ดูเมืองที่อยู่ด้านล่างนิดนึงค่ะด้านหน้าจะเป็นเขานะคะวิวข้างล่างก็สวยค่ะถ้าท่านผู้ชมหรือว่าเพื่อนๆมีข้อเสนอแนะติชมนะคะก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ